ึกมาได้รอบก็อาจจะบรรลุไปสำเร็จไปมันก็เหมือนกับอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ยาขมในนิวรณ์ห้าหรือว่าอารมณ์ธรรมเวลามันเกิดก็เหมือนกับยาขมเราก็คิดว่าถึงเราไม่ชอบแต่มันเหมือนกับยาเรารู้จักมันเหมือนเรากินมันก็ทุกข์หายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปเมื่อเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเสียใจทุกเวทนาก็เหมือนกันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเสียใจแล้วก็เราต้องดีใจว่ามันจะช่วยให้จิตของเรารวมเพราะว่าความสงบมันอยู่อีกขั้วหนึ่งปิติสุขนั้นบางทีเราทำให้เราติดเราหลงได้ความเพลิดเพลินก็ยิ่งนอกทางไปใหญ่ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราใหญ่ถึงปิติองค์ฌานก็พระเจ้าก็เคยทำฌานสมบัติแต่ในรูปฌานสี่ก็อยู่ในกรรมฐาน40เหมือนกันแต่เป็นกรรมฐานที่มีสติแต่ในสมาบัติพระเจ้าก็ทำมาหมดแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้เราทำจิตให้ว่างไว้เหมือนอากาศว่าอากาศสารนัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ยังไม่ตรัสรู้หรือจะนั่งจนวิญญาณดับไปวิญญาณนัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ยังไม่ตรัสรู้หรือนั่งจนกายดับไปอาจินจานัญจายตนะสมาบัติก็ทำได้พระเจ้าก็ทำได้แต่ก็ยังไม่ตรัสรู้หรือนั่งจนสัญญาดับไปเนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ยังไม่ตรัสรู้แต่มาทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เราทำก็ต้องทำให้มีสติอย่าให้ขาดสติอย่าให้เพ้อสติก็ต้องอย่าขี้เกียจต้องนับลมหายใจเราต้องนับอย่าไปขี้เกียจถ้านับกำหนดที่ลมก็ต้องนับแล้วเริ่มต้นอย่าขี้เกียจเหมือนกับเราเขียนหนังสืออ่านหนังสือกอไก่ขอไข่นี่ถ้าเขียนได้ต่อไปเราก็อ่านได้เห็นได้นี่เริ่มต้นเราก็อย่าไปขี้เกียจอย่าให้จิตอยู่กับลมหายใจให้ได้หนึ่งขึ้นไปถึงห้าแบบที่บอกคงจำได้แล้วกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงหกหนึ่งไปถึงเจ็ดหนึ่งขึ้นไปถึงแปดหนึ่งขึ้นไปถึงเก้าหนึ่งขึ้นไปถึงสิบจนมันไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติมีสติเราจะดีสมาธิเราก็ดีสมาธิเราก็จะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าของเราสมาธิสัมปชงองค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้จะได้เกิดขึ้นมันได้อย่างก็จะได้หมดมันเกิดอย่างหนึ่งธรรมะเจ้าเราได้อย่างมันก็จะได้หมดจะไปได้หมดนี่เราไม่ได้สักอย่างมันก็ไปไม่ได้ขาดอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้นี่เริ่มต้นก็ต้องให้ได้ทำให้มีสติให้ได้มันก็จะได้ไปหมดเริ่มต้นเราอย่าไปขี้เกียจต้องทำให้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำมาแล้วทำมาแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกับโพธิ์ทุกพระองค์ก็ทำมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับโพธิ์หรือพระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ทำมาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พวกเราทำตามก็สามารถที่จะบรรลุได้สำเร็จได้พ้นทุกข์ได้เราก็อย่าไปขี้เกียจ เราต้องทำต้องฝึกเมื่อเราฝึกวิชาของพระพุทธเจ้าของเราเราต้องฝึกเมื่อวิชาพระเจ้านั้นก็จะพ้นทุกข์เพราะว่าพระเจ้าพอฝึกกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาที่จะไปทำลายตัวอวิชชาที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจะทรงพิจารณาปัจจัยการก็เดินหน้าและถอยหลังก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพอมีวิชาก็มีตัวอวิชชามันก็ดับวิชาวิชาทำให้เกิดสังขารเจ้าทรงพิจารณาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสารายตนะผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานทำให้เกิดภพชาติชรามรณะโสตะทุกข์ก็โทมนัสสุปายาสาวิชาวิจารณาเดินหน้าแล้วถอยกลับก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีวิชาคือกรรมฐานที่มีสติ
ถ้าไม่มีกรรมฐานที่ไม่มีสติก็ไม่มีวิชานี่พระเจ้ามาฝึกอย่างฌานสมาบัติพระเจ้าก็ฝึกมาได้มาก็มันก็ยังไม่มีวิชาทีนี้มีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชามีวิชาก็สัมมาญาตัสสรู้ได้พระเจ้าทรงฝนฟ้ามาอย่างคนฟ้าหาวิธีที่จะตัสสรู้มาหรือจะเริ่มต้นก็จะไปศึกษากับสำนักต่างๆก่อนอัลลาลัดดาบทอุทกะรามบทเพื่อเป็นพวกโรชีชีภัยก็คนสมัยก่อนเขาก็หาวิธีจะพ้นทุกข์เหมือนกันก็คนที่เกิดในชมพูทวีปอะไรก็คนมีแดนแห่งปัญญาเหมือนกับดอกบัวที่กำลังจะบานอย่างคนทวีปอื่นก็ไม่มีที่จะคนฟ้าหาวิชาที่จะพ้นทุกข์ก็เลยหรือว่าหาหนทางที่จะพ้นทุกข์บางพวกมันทุกข์เกิดทางกายทางใจทุกข์พวกก็ไปย่างไฟบ้างอากายไปย่างไฟทำทุกขยาต่างๆเพื่อให้ทุกข์มันหมดหรือว่ากิเลสมันหมดบางพวกก็ทุกข์ทางใจหรือว่าบางพวกก็เห็นว่าทุกข์ทางกายก็อุตสาหะทำความเพียรกันเพื่อเผาลนกิเลสให้หมดไปให้วอดวายไปย่างไฟบ้างมีคนก็เอาหินทวงอวัยวะเพศบ้าง อดข้าวอดน้ำอดอาหารบ้างเพื่อให้กิเลสมันดับแล้วก็หาคนฟ้าหาวิธีกันบางพวกที่ดีกว่านั้นหน่อยก็ทำฌานสมาบัติกันก็เป็นพวกฌานสมาบัติพระเจ้าก็ศึกษามาเหมือนกันแต่ตอนหลังทำกรรมฐานที่มีสติก็ได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า นี่เราต้อง เริ่มต้นกับยากลำบากก็ต้องพยายามอดทนอันหน่อยว่าอดทนพระเจ้าก็ต้องอาศัยสละชีพเหมือนกันสละชีวิตเหมือนกันสัจจะอธิษฐานอธิษฐานท่านก็เหมือนก็ยอมตายเหมือนกันแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยกำลังของมรุตด้วยความเพียรของมรุตด้วยความบัดบันของมรุตตราบนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ ต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานเหมือนกันถึงจะผ่านเพราะกิเลสของเราถ้าเราไม่ยอมตายมันไม่ผ่านไม่ข้ามต้องยอมสละตายพอความสงบมาอยู่ฝ้าของความตายถ้าเรายอมสละตายได้สมาธิถึงจะเกิดเราไม่สละตายไม่ได้กิเลสมันไม่ยอมเพราะกิเลสมันจะคุมไว้หมดคุมใจของเราหมดกิเลสมาใส่ใจเราอยู่มันนานมันยึดใจของเราหมดเหมือนกับบ้านของมันมันยึดมันเป็นเจ้าของบ้านนี่เราจะมาสู้กับมันเราก็ต้องยอมสละตายแต่กิเลสมันยอบยนต์มากถ้าเราไปมันรู้จุดอ่อนของเราตรงไหนแล้วเสร็จถ้าเราไปอ่อนตรงไหนมันก็รู้ช่องนี่ต่อไปเราจะเอาชนะมันได้ยากมารู้ช่องเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอดทนเราตั้งใจว่า20นาทีเราก็ต้องทนให้ได้มันไม่สงบเราก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ขยับไปเพราะเราขยับไปก็เสียท่ากิเลสนี่มันก็จะเป็นจุดอ่อนให้มันโจมตีมันก็จะปรุงแต่งกับมันมากมายมารสังขารมากมายจะปรุงแต่งเรียนก็ปรุงแต่งแยบยลมากมายยิ่งปฏิบัติไปมันก็จะมีขั้นที่แยบยลขึ้นมาเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเห็นได้ด้วยตาก็ได้ไม่ใช่ว่าหลับตาครั้งเราเดินจงกรมอยู่มันเป็นผีน่าเกลียด น่ากลัวมายืนฝังเราได้ถึงขั้นนั้น มันก็จะแยบยลขึ้นไปนี่เริ่มต้นเราไม่มีพื้นฐานเราก็จะสู้มันไม่ได้ถ้าเราไม่สละตายเราก็สู้ไม่ได้สู้ตัวกิเลสมันมาฝังเราไม่ได้มันกลายเป็นผียืนฝังเราถ้าเราไม่สละตายเราก็ต้องหนีต้องพ่ายแพ้ถ้าเราสละตายตายเป็นตายสู้กับมันเดินชนมันเลย มันก็จะผ
านไปได้นี่ถ้าเราไม่สละตายเราก็จะผ่านไม่ได้ผ่านตัวกิเลสตัวใจของเราไม่ได้เพราะมันแยบยลมากเราต้องยอมสละตายอยู่ขว้างของความตายความสงบมันอยู่อีกขว้างของความตายถ้าเรายอมสละตายเราจะได้สัมผัสสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้สัมผัสจะได้รู้จักมันจะได้เกิดขึ้นกับใจของเราเราจะได้เรียกว่ามีตบะเรามีวิชาที่จะเผากิเลสของเราให้เหือดแห้งไปได้บ้างหรือมีอาวุธหรือมีถ้อยคำที่ว่าทบเถียงกับกิเลสของเราใจของเราได้บ้างไปทบเถียงว่าไม่ใช่บ้านของมันเนี่ยมันที่มันมาอาศัยไม่ใช่บ้านของมันกิเลสมันมายึดใจของเราไปหมดไม่ได้ทบเถียงมันได้บ้างมีข้อไปต่อรองมันได้บ้างงั้นเราไม่มีอาวุธไปสู้กับมันไม่มีอาวุธไปสู้กับใจของเรากิเลสของเราต้องอยู่สละของความตายความสงบในความของความตายเจ็บก็เจ็บหนอมันก็เกิดนั่งไม่ไหวมันต้องเกิดถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆเราลองสู้ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนก็ได้แต่ให้มีสติจะเปลี่ยนท่าก็ได้ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าลองสู้ตายเป็นตายก็เจ็บหนอเจ็บหนอดูถ้ามันดับได้มันทำได้สักครั้งมันก็จะเป็นแนวทางไปต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นสมาธิแบบนี้ก็จะมีพลังด้วยนี่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บเกิดเราก็จะกำหนดดับมันได้หายได้เวทนาเกิดเราก็จะกำหนดดับได้หายได้บางคนเป็นมะเร็งก็ยังหายได้ถ้าสมาธิเกิดกำหนดจิตดับได้แต่มาถ้าเรารู้จักเกิดมันระดับก็อาจจะดับฟุ้งซ่านก็อาจจะดับไปชั่วคราวเวทนาเกิดสมาธิมันก็จะดับไปได้ชั่วคราวแต่ถ้าเรารู้จักมันด้วยมันก็จะบรรลุธรรมไปได้พ้นทุกข์ไปได้ตรัสรู้ตามได้มันในอารมณ์ธรรมและในนิวรณ์ห้ากามราคะพยาบาททีนวิทะตัวฟุ้งซ่านตัววิกิอิจฉาพวกอารมณ์ธรรมทั้งนิวรณ์ห้าถ้ารู้จักมันด้วยก็จะบรรลุธรรมไปได้และตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไปได้นี่เราขึ้นอยู่ให้เราฝึกมาสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะไปกับมันตามว่าจะจับกับมันตามรอบของมันมุนไม่ตามรอบของมันได้นี่เราฝึกมาไม่ได้มันก็ไม่ไปไม่ผ่านเหมือนกับอย่าพระอนุรุทธะทั้งฝึกมาเต็มที่ท่านหรือว่าพระอานนท์นะท่านฝึกมา7วันเงี้ยเพียรมา7วันความเพียรขั้นแรงกล้ามา7วันพอ ยว่าจะปรารถนาให้สำเร็จ 7วันแล้วก็ไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็ไม่เอาแล้วนอนดีฝ่าย พอทิ้งหลังไม่ถึงพื้นก็สำเร็จพระอรหันต์เลยแต่ถ้าเราเพียรท่านมันเต็มที่ของท่านได้รอบนี่ถ้าเราฝึกมาได้รอบก็จะไปกับมันหมุนไปตามรอบกับมันสำเร็จได้ง่ายๆว่องไวเหมือนกับพระอานนท์สำเร็จได้ง่ายๆพระอนุรุทธะก็ง่ายๆเวลาสำเร็จก็ง่ายๆแล้วก็ต้องมีพื้นฐานมาเราก็ฝึกพื้นฐานกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นเองทีนี้กรรมฐานที่ไม่มีสติก็ไม่ได้ฌานสมาบัติพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้นี่ก็ต้องฝึกให้มีสติเริ่มต้นก็ต้องให้มีสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติดื่มกินพูดคิดเนี่ยนอนหลับเนี่ยหลับก็ต้องมีสติทำก็เหมือนถ้าเราทำเวลาหลับเราทำกรรมฐานไปด้วยท้องพองหนอยุบหนอเวลาหลับมันก็ยังรู้ว่าหลับมันก็ไม่ฝันอะไรจะฝันก็เราก็มีสติจิตก็ไม่ฟังมโนภาพฝันไปก็มีสติในการหลับในการหลับในการตื่นในการยืนเหยียดรู้คู่รู้ยืนเดินนั่งนอนเ
นี่ยก็ต้องฝึกให้ได้ให้มีสติสักอย่างหนึ่งอย่างกำหนดที่ลมก็ให้มีสติให้ได้สักอย่างหรือว่าในเวทนาก็ให้มีอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตของเราปิติสุขทุกข์ปิติสุขปิติสุขอุเบกขาให้ครับอยู่ในจิตจิตตานุปัฏฐานปฏิปทานาหรือว่าอารมณ์ธรรมแล้วให้มีสติ นี่มันทำมาฝึกได้ก็ มันก็จะเป็นแบบเข้าสู่หนทางยมรรคได้เหมือนกับเราเขียนหนังสือเราเขียนได้แล้วก็เริ่มรู้จักนี่เราฝึกที่มีสติได้แล้วก็จะย่างสู่หนทางยมรรคได้เป็นหนทางที่พระเจ้าตรัสรู้ได้นี่เราก็จะเข้าใจนี่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่เลื่อนไปจากใจเหมือนกับเราเขียนหนังสือแล้วเขียนได้เราก็ไม่เลื่อนไปจากใจของเราไปที่ไหนเราก็เขียนได้อ่านได้นี่เราฝึกให้มีสติได้มันก็ไม่เลื่อนไปจากใจเราจะไปสู่ยมรรคได้ไปสู่ฟังพ้นทุกได้ไปสู่พระนิพพานได้พระเจ้าตรัสว่ามันมีทางนี้เท่านั้นทางนี้เท่านั้นแล้วก็มีทางเดียวด้วยไม่มีทางอื่นมีทางเดียวทางของเอกก็ไม่มีทางอื่นมีทางเดียวทางเดียวแล้วก็ไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานนี่เราถ้าเราฝึกให้มีสติได้เหมือนเราเห็นหนทางมันละเอียดลงหนทางเดินไปสู่หนทางพระนิพพานก็ไม่มีทางไหนอีกพระเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ปฏิบัติมาแล้วพระปัจเจกพุทธทุกองค์ก็ปฏิบัติมาแล้วหรือพระอริยสงฆ์ทุกองค์ก็ปฏิบัติมาแล้วก็ไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานไม่มีทางอื่นทางอื่นก็ไม่มีเสมอเหมือนเป็นทางของบุคคลผู้เดียวเราต้องปฏิบัติตอนนั้นไม่มีใครช่วยเราได้เป็นทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์พระพรหมจรรย์ที่จะออกจากทุกข์ได้ออกได้ง่ายออกได้ไวเป็นทางไปที่แห่งเดียวเป็นหนทางทางเดียวเป็นหนทางแห่งอักษดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเนี่ยเป็นทางที่ก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรอัสดงแห่งดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเป็นทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่รู้ที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้น เป็นทางสายเดียวเป็นทางของบุคคลผู้เดียวไม่มีทางอื่นเสมอเหมือนอีกนี่ถ้าเรารู้จักหนทางนี้แล้ว ก็ไม่ไปไหนไม่หายไปไหนแล้วเราก็จะไม่ลงทางอีกเพราะมันไม่มีทางแยกไม่มีทางแยกไปไหนให้เราหลงมันจะไปในที่แห่งเดียวพญามัจจุราชก็ยังหลงไม่สามารถจะตามเรามาได้ถึงจะตามมาก็หลงไม่สามารถจะไปบนทางนี้ได้พญามารมักค่ำควรผู้ที่เดินบนทางนี้พญามารมักค่ำควรไปพญามารย่อมตามมาไม่ได้ตามมาก็ไปไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักหนทางพญามารพญามารมักค่ำควรพญามารมักเดินหลงเสมอนี่เราเดินทางนี้แล้วก็จะไม่หลงไปไหนเพราะไม่มีแยกพญามารนั้นมาไม่ถูกไม่สามารถเห็นหนทางนี้ได้นี่พวกเราที่ปฏิบัติก็สามารถจะเห็นหนทางนี้เราก็จะไม่ย้อนกลับเด็ดขาดเพราะพ้นทางแล้วไม่มีใครที่จะย้อนกลับเพราะถ้าหันไปมองข้างหลังก็เหมือนกับกองถ่านเพลิงที่ลุกอยู่ลุกโชกโชงโชดโชงโชดโชงด้วยแสงแห่งเปลวเพลิงที่เราร้อนเหมือนกับเผาหล่นสัตว์โลกอยู่ก็ไม่มีใครจะหวนกลับไปหากองเพลิงก็มีจะรีบเดินไปข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าปลายทางนั้นเขาเปรียบประมาณว่าเหมือนกับเขาเรียกเปรียบประมาณไว้ว่าเหมือนกับเมืองแก้ว
อันล้วนแล้วคือพระนิพพานข้างหน้าเมืองแก้วอวิจิตอันนี้ล้วนแล้วด้วยพระนิพพานก็ไม่มีใครจะหันกลับก็ไม่หากองเพลิงก็มีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวเมื่อเหยียบลงหนทางนี้ได้ก็ไม่มีใครถอยกลับก็มีแต่ไปข้างหน้าไม่พยามารฝังเราไม่ได้พยามารไม่รู้จักคนทางนี้ไม่สามารถจะฝังได้หนทางที่มีสติบาปอกุศลมันก็หมดไปมันก็อยู่เหนือกับไสยศาสตร์ทั้งหมดถ้าเราทำที่มีสติแล้วไสยศาสตร์ทำอะไรเราไม่ได้วิชามารทำอะไรเราไม่ได้เราอยู่เหนือทั้งหมดพ้นมันทั้งหมดแล้วไปสู่พระนิพพานสถานเดียวเริ่มต้นก็ยังลำบากสักนิดนึงแต่ว่าต้องอดทนสักหน่อยนึงกรรมฐานที่มีสติมันก็จะยากลำบากแต่สิ่งที่ยากๆเราก็ทำกันได้หมดแล้วการมาบวชก็ยากการรักษาสิ่งเราก็ยากมีกรรมฐานที่มีสติยากๆอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามทำยังไงต้องพยายามทำให้ได้พอทำแล้วมันไม่เลือนไปจากใจของเราจะส่งผลให้ถึงมรรคผลนิพพานได้สิ่งที่ยากของมนุษย์พระเจ้าตรัสว่าสี่อย่างในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากในการที่พบพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากในการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการที่จะรู้เท่าถึงธรรมการได้บทก็ยากเป็นสิ่งที่ยากนี่เราก็มีสิ่งที่ยากมาถือเราก็ยังโชคดีถึงเราไม่พบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่พระศาสนาก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่หมดถือว่าเราเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐได้สิ่งที่ยากความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีพร้อมทั้งสติปัญญามีความแก้วกล้าอาจหาญที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเหมือนกับม้าอาชาในบุรุษใจเพชรพระผู้หญิงก็ถ้าใจเพชรก็เป็นบุรุษใจเพชรเหมือนกันก็ไม่ได้แยกก็ใจเพชรก็ถึงมิพานก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงก็มันเป็นบุรุษใจเพชรหมดเป็นภิกษุหมดผู้หญิงก็เป็นภิกษุหมดเราเรียกภิกษุณีเป็นภิกษุสำเร็จก็เป็นภิกษุหมดก็เป็นบุรุษหมดบุรุษใจเพชรหมดบุรุษใจเพชรที่แก้วกล้าอาถรรพ์ที่สามารถจะมาบวชได้ว่าเราก็ใจเพชรแก้วกล้าอาถรรพ์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆคนทั่วไปจะทำได้พระเจ้าตรัสว่าคนที่จะมาบวชได้ต้องสร้างบารมีเป็นแสนๆแสนกับจะมาได้ไม่ใช่ของง่ายๆวันนึกในใจเป็นแสนกับแต่ก็ยังไม่กล้ามานึกอยากจะบวชแต่ก็ยังไม่กล้ามานึกก็เป็นแสนกับจิตใจแก้วกล้าอาถรรพ์อีกหน่อยนึงประกาศให้คนรู้ว่าอยากบวชอยากบวชแต่ก็ยังไม่กล้ามาเป็นแสนกับก็ไม่ใช่ง่ายๆนี่เรามาเนี่ยมาถือว่าเราแก้วกล้าอาถรรพ์แล้วเป็นบุรุษอาชาในทำในสิ่งที่ยากๆคนทั่วโลกหรือว่าน้อยที่จะทำได้น้อยมากน้อยนี่ถือว่าเราเป็นบุรุษใจเพชรกันทุกคนแล้วถึงจะยากลำบากยังไงเราก็ต้องทำให้ได้ทำกรรมฐานที่มีสติให้ได้ไม่ได้ไม่พลาดโอกาสไปพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าท่านพอจะตรัสรู้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆถึงทั้งเดี๋ยวสร้างบารมีที่น้อยที่สุดในพุทธเจ้าสามประเภทพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีที่น้อยที่สุดแค่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านนึกในใจทั้งเจ็ดอสงไขยแสนมหากัปปะนึกว่าอยากจะคนสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แค่นึกอยู่ในใจยังไม่กล้าพูดให้ใครรู้นึกอยู่ในใจปรารถนาอยู่ในใจอธิษฐานอยู่ในใจเจ็ดอสงไขยแสนมหากัปปะจิตใจแก้วกล้าอาถรรพ์ขึ้นมาอีกหน่อยในประกาศให้คนรู้
พระยาคนสัตว์โลกไปให้พ้นทุกข์อีก9อสงไขยแสนมหากัปปฏิบัติพร้อมทั้งกายทั้งใจอีก4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยมากมายในระหว่างที่ท่านปรารถนาอยู่นั้นเองท่านเกิดมาพบพระพุทธเจ้าเกือบ200,000พระองค์มากมายท่านเกิดมาพบที่ท่านพบเกือบ200,000พระองค์มากมายนับการเวลาไม่ได้และก่อนหน้าอีกไม่รู้เท่าไหร่กันการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆที่เราจะมากันได้มาบวชกันได้ก็ถือว่ายากทำในสิ่งที่ยากกันแล้วนี่เราก็ต้องอดทนพอเรามาก็ต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากบ้างกระทบอารมณ์เราบ้างกระทบกิเลสกระทบใจรักษาศีลใหม่ๆก็หิวอีกนั่งสมาธิใหม่ๆกายก็หนักอีกตรงก็ไม่ตรงมันก็สิ่งที่ยากๆกระทบนั่นกระทบนี่หงุดหงิดกวนใจของเรายากมากมายว่าใจของเรามันเป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทุกข์หมดหูได้ยินเสียงไม่ดีก็เอาแล้วทุกข์อีกแล้วเขาด่าเราว่าเราอีกแล้วตาเห็นไม่ดีก็ทุกข์อีกแล้วมันทุกข์ได้ถึงเห็นดีก็ทุกข์อีกเหมือนกันเห็นรูปสวยๆก็ทุกข์อีกชวนให้รักชักให้ใครพอใจให้กำหนัดไปอีกก็ทุกข์หูได้ยินเสียงดีๆก็ทุกข์อีกชวนให้ชักรักชักให้ชวนให้ชักชวนให้รักชักให้ใครพอใจให้กำหนัดอีกก็ทุกข์อีกจมูกได้กลิ่นก็ไม่ดีก็ทุกข์ดีก็ทุกข์ชวนให้ชักชวนให้รักชักให้ใครพอใจให้กำหนัดอีกก็ทุกข์หมดลิ้นก็ทุกข์อีกกายก็ทุกข์อีกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสที่เราสัมผัสเห็นชัดๆก็คือเพศตรงกันข้ามมันก็มีทุกข์เข้าไปใหญ่ใจสัมผัสอารมณ์ก็ทุกข์อีกพอใจไม่พอใจก็ทุกข์อีกก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรามีแต่ทุกข์มีขันธ์5แล้วก็มีแต่ทุกข์มีผมขนเล็บฟันหนังก็มีแต่ทุกข์มีอาการ32ก็มีแต่ทุกข์ร่างกายเราก็มีแต่ทุกข์อย่างผมแล้วก็ทุกข์มีผมก็ทุกข์อยากให้มันสวยก็ไม่สวยอยากไม่ให้มันงอกก็ไม่งอกมันก็ทุกข์ถึงเราจะนุ่งตะนอมยังไงก็เอาไม่อยู่ในผมของเราอยากให้สวยสดงดงามก็ให้ทั้งอกเอาใจทะนุ่งตะนอมก็เอาไม่อยู่แล้วก็มีตะหนักเหน็ดเหนื่อยว่าเราก็ต้องหาเงินหอทองมาคอยทะนุ่งตะนอมมารักษาคอยบำรุงมันก็ไม่สวยไม่สดไม่งดไม่งามมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ทุกข์ต่อชีวิตแล้วก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยผมมันไม่สวยแล้วก็หายามาใส่แพงๆก็ใส่น้ำหกน้ำหอมก็ใส่อยากให้มันสวยสดงามอาหารแพงๆแล้วก็กินกันไปเพื่อให้ผมมันสวยก็ให้ทนุถนอมโอกเอาใจยังไงมันก็ไม่อยู่ก็ต้องเสื่อมไปมันก็ไม่เป็นใจของเราหมายใจของเราหวังให้สวยมันก็ไม่สวยมันก็ให้สิ่งกงตังกันข้ามมีแต่ทุกข์มีแต่หนักมีแต่เหนื่อยมันให้ก็คือให้ความโศกและความร่ำไรมันไม่ให้ในสิ่งที่เราหวังเราทะนุถนอมเท่าไหร่เราหวังมันนิดเดียวมันก็ไม่ให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่หนักมีแต่เหน็ดเหนื่อยถึงทะนุถนอมมันก็เอาไม่ได้ถึงผมเราจะทะนุถนอมมันก็เอาไว้ไม่อยู่เอาไม่ได้บางครั้งเราจะวีจะสระเองก็กลัวไม่ถูกใจกลัวไม่พอใจเราต้องเอาอกเอาใจมันไปให้คนอื่นเขาสระให้หวีให้ร้านที่ถูกๆก็ไม่เข้าไปซะอีกกลัวมันไม่ถูกใจต้องแพงๆใหญ่ๆตัวโตนั่นเพื่อให้มันถูกใจมันจะได้สวยสดงดงามแล้วก็หนักเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองไว้คอยบำรุงคอยปนเปื้อนถอยทะนุถนอมมันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราหวังไม่ได้มันให้แต่ความโศกและความร่ำไรความทุกข์และความโศกมันไม่ให้ในสิ่งที่เราหวังให้สิ่งที่ตรงกันข้ามนี่เราหลงมันก็เป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์ในกลางคันก็ทุกข์ในผมในขนในเล็บในหนังแล้วก็ทุกข์หมด
ในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารไม่อาหารเก่าสเร็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไข่ข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะนี่มันทุกเท่ากันหมดในสังขารถ้าเราหลงแล้วก็เป็นทาสของมันตลอดชีวิตนี่สังขารถ้าเราหลงแล้วถ้าเราไปหลงสังขารกับคนอื่นมันจะทุกข์ขนาดไหนก็เป็นทาสสังขารคนอื่นเราต้องทนุถนอมเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลาเราขัดใจนิดเดียวเขาฆ่าเราตายไม่พอใจเขาก็ฆ่าเราตายนี่สังขารของเราก็ยังพอถกเถียงกันได้บ้างเราพอถกเถียงกับมันได้บ้างนี่เรารู้เราจะได้ไม่หลงจะได้ไม่เป็นทุกข์มีขันธ์ห้ามาทุกข์ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมันทุกข์หมดมันมีแต่ทุกข์มันมีกองแห่งทุกข์นี่เรามาปฏิบัติเราจะได้ไม่ไปหลงมันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ทุกข์เกินตัวไปแต่ขันธ์ห้าเราก็ต้องทนุถนอมเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราก็ต้องทนุถนอมเอาไว้ว่าจะให้ข้ามพ้นข้ามฝั่งไปนะครับให้เราข้ามฝั่งไปให้พ้นเราก็ไม่ปล่อยให้มันเจ็บป่วยไปหรือว่าตายไปเอาละ ก็คงพอสมควรเก็บเวลาแต่การเลิกนั้นเราอย่าเลิกเลยต้องให้มีสติเพราะว่าเราออกเรากรรมฐานเราทำกรรมฐานมาเหมือนเราชาร์จพลังไฟไว้แล้วเวลาเราออกมาออกจากสมาธิเราก็อาจจะบรรลุธรรมได้หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานว่าขณะที่ออกกรรมฐานก็อาจจะสำเร็จได้บรรลุธรรมได้นี่เราก็ตอนจะออกเราก็อย่าเลิกเลยเราก็ทำสติก่อนให้เห็นกายเห็นใจของเราใจเรารู้สึกอย่างไรว่ากายของเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแล้วก็นึกให้เห็นถ้ากายไม่ตรงจิตมันก็ไม่ตรงมันก็จะไม่สงบแล้วก็เห็นเราต้องแก้ไขว่าเราปฏิบัตินักปฏิบัติเราต้องแก้ไขตัวเองให้คนอื่นแก้ไขไม่ได้เราต้องแก้ไขกายให้ตรงกายต้องเป็นเพชรจิตจะได้เป็นเพชรจะได้มีพระขันไปประหารกิเลสของเราแล้วมาดูใจของเราใจของเราปิติสุขเอิบอิ่มเบิกบานเรื่องเลือดเทิงใจยังไงเราจะให้เห็นใจของเราจะได้รู้จักใจของเราหรือเราอาจจะเปรียบเทียบไปเห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงก็เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราก็จะย่างเข้าสู่อิยักมักได้มีโสดาปัตติมักเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือเราของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านขวาในลักษณะท่าฝ่ามือแล้วความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันแล้วความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็เคยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียมพนมมือแล้วก็ความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกกับบาลทั้งสี่นาคุคนทันเทพะอรักที่ปกป้องรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมสัตว์ทุกองค์ทุกท่านผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบจิตสะออกจากกรรมฐานปีนิยมบทถ้าใครยังไม่เลิกก็นั่งต่อได้เพราะยังมีพระแสดงธรรมต่อจนตลอดรุ่งแต่มาก็จบแค่กรรมฐาน
ใครที่ออกแล้วจะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดและกันเรยอารุคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาภัยยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุเดี๋ยวก็มีพระมาแสดงธรรมต่อ